แน่นอนไม่น่าใช่นะในสุดก็ได้ MC เป็น MC สักทีเว้ยรอมาตั้งนานจะเป็น MC สักทีใช่เพื่อนเราเริ่มมากันตั้งแต่แรกถูกเราแม่งลำบากแค่ไหนอ่ะกว่าจะขึ้นแก๊งกันมาได้เอ้ยกว่าขึ้นขับกันมาได้นะโอ้โหฟาร์มก็เหนื่อยเหรอเย็นเลยชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรนะเขาหนุ่มเสื้อน้ำเงินฝึกหล่อชื่ออะไรครับหนูชื่อจอนค่ะโอ้ยจบจบแล้วเวียทำอะไรกันอ่ะขึ้นคนหรอเปล่าเลยครับใช่ครับพี่เปล่า86เพิ่งขึ้นครับตอนแรกมีผมแค่คนเดียวในครับนี่ขึ้นทีเดียวกว่านี่เหรอรอก่อนครับใช่ครับใช่ครับเฟี้ยวอ่ะไอ้พีเตอร์คือแค่เอาชื่อมาเพิ่มใช่ครับพี่ตั้งแก๊ง MC TMC ป่ะพี่เมื่อกี้เรายังเพื่อนกันอยู่เลยอ๋อโทษทีเอางี้ลืมไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่อะไรอ่ะอย่าบอกนะเอางี้ป่ะพี่กับผมเอามั้ยซอยไม่ละมึงพี่กับผมเอาป่ะชิบหายละแก๊งบิ๊กไบค์คนต่อไปเลยครับเนี่ยซอย7ไม่น่าไปส่งแล้วนะไอ้สัตว์เออไม่ใช่เราไม่ใช่เราเบียร์ไปคนต่อไปเบียร์เอาป่ะล่ะแก๊งบิ๊กไบค์ว่าไงจีนครับว่าไงล่ะโอ้ my god oh my god แก๊งซอย7 oh my god มาเขียวเลยอ่ะ oh my god ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอันนี้เป็นหมอนี่เอ้าซอยเจ็ดเหมือนกันหรือเปล่าเอ้าไม่นะรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นหมอนี่นี่มันไม่ใช่ผมสีนี่จำได้ใช่ไหมล่ะจำได้มาเขากำลังมาครับผมนัดคนมาคุยที่นี่ครับอะไรนะผมนัดคนมาคุยที่นี่ครับใช่คนนี้หมอไม่ได้เชฟเขาใส่ชุดเชฟใส่กางเกงเชฟนะครับเนี่ยไม่นี่มันชุดแก๊งเชฟทั้งชุดเลยครับเอ้ยชุดแก๊งนะครับคืน 30% พอนะเอามา100กว่าบาทคือมา20พออ่ะนี่แล้วเขาใส่กางเกงเชฟด้วยน่ะแฟชั่นไม่ตายตัวหรอกไว้น้องถูกลุงแรมเบิร์ตเทนป่ะแข่งกับพรป่ะสนใจป่ะผมแรมไม่เป็นฮะลอยแซมเลยลอยแซมเลยถ้าแรมเบิร์ตเทนเอ้ยอย่าพูดคำนี้มันก็ได้แค่พอเข้าใจเธอกำลังเข้าไว้ตัวเธอดูมีใครจะมองกูยังไงอันนี้กูไม่รู้แน่ว่าไม่ใช่คนมีของว่ะเอ้ผมมีของอยู่แล้วมาถึงอะไรอ่ะคว้าเอาไว้เลยเด้อพี่ทำไมมึงมีกุญแจ2อันเลยอ่ะของพวกนี้เขาไม่เชื่อไว้หรอกมีกุญแจหมอกับกุญแจฟู้ดได้ไงอ้าวนี่คือเราคุยไหมพี่หรือว่าไงฮัลโหลเป็นแอดมินนะเปล่าผมอธิบายฟังไอ้กรณีกุญแจ2ดอกเนี่ยคืออย่างเช่นคนที่เคยเป็นหมอเนี่ยเขาจะไม่ได้ยึดกุญแจเพราะไม่มียศเปิดตู้ไม่ได้อยู่แล้วครับอารมณ์ประมาณนี้เหมือนแบบว่าเขาดึงออกไม่ได้อะต้องให้นายกดึงหรืออาจจะดึงได้ไม่ได้อันนี้อ๋อก็แสดงว่าเป็นเชฟสิอ้าวแป๊บนึงจกแป๊บโอ้โหอิ่มอร่อยเป็นเชฟหรือเป็นแก๊งวะเนี่ยหมับเขาให้นี่เรียบร้อยเอาแก๊งเปล่าได้เข้ามาแป๊บนึงเฮ้ยอย่าไปจอกมึงจะไปยุ่งทำไมเนี่ยโทษทีครับนะนี่เฟือกอ่ะกูบอกว่าอย่าเฟือกเฟือกชอบเฟือกชอบเฟือกจกไอเบ้ได้ไหมครับเข้ามาอ้าวกูแดกจกไอเบ้ได้ไหมครับงับงับอร่อยและผมพูดเลยว่าอะไรครับเฮ้ยพรไม่เอาพรอย่าเพิ่งวางน้องอย่าเพิ่งพักเฮ้ยอะไรครับคนไหนที่นัดอ่ะคนหลังครับเข้ามาคุยกันตรงไหนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับจำได้ไหมเหตุการณ์พี่ก้าเหรอฮะครับจำได้ครับอ่ะไหนรอบสิก็ตอนแรกผมคุยกำลังคุยโทรศัพท์แล้วก็มีคนกำลังกับผมใช่ไหมผมก็เลยเดินไปเพื่อให้เห็นว่าผมกำลังใส่ชุดเชฟอยู่ครับเสียงดังเหรอครับนะไม่อันนี้ผมถามหน่อยไม่แล้วเขาไปฝาเหมืองเพื่ออะไรเขาเป็นเชฟอ่ะใช่นะครับไปฝาเหมืองเพื่ออะไรเขาเป็นเชฟอ่ะผมไม่ได้ฝาเหมืองครับคนเนี้ยคนไหนอ่ะ
คนไหนอ๋อคนนี้เขาเป็นไอ้นี่ครับเขาเป็นหน่วยฟาร์มครับหน่วยฟาร์มโอเคฟาร์มไงนะเชื่อก็บอกอยู่คือเอาหินไปทำข้าวผัดเอาหินไปทำสเต็กถูกต้องไหมครับถ้าออกเวรมันทำได้เหมือนปกติประชาชนปกติแล้วก็หน่วยซิลเหมือนประชาชนนะครับถ้าออกเวรต้องออกเวรครับถึงจะทำได้ก็กลับเขาเป็นคนปกติครับนะเอาออกเวรแล้วมันไม่เก็บเกาะอ่ะมันไม่เก็บวอลมันอยู่ในตัวครับนะมันไม่ต้องอันนี้ครับมันอยู่ในตัวครับเอาเฮ้ยเอา AD ปลุกขึ้นมาแล้วก็ค่าปรับ AD 30,000ไม่ไอโน่ไอโน่เรื่องเราต่ออ่ะนัดเล่าต่อเลยครับอ่ะครับผมก็หลังจากที่ผมโดนแทงอ่ะระหว่างผมโดนแทงอยู่ผมก็บอกว่าผมเป็นเชฟนะครับเข้าเวรอยู่แล้วผมก็สลบไปจังหวะที่พูดว่าเข้าเวรอยู่ที่ผมเป็นเชฟนะครับเข้าเวรอยู่ตอนมีสติหรือว่าสลบครับภาพที่ผมเห็นนะคือระหว่างผมโดนแทงและกำลังล้มครับพี่คนใช่หรอครับโอเคเขามีคีย์เขาให้ชัวร์นะครับกุญแจหมอใช่ชัวร์นะครับครับภาพที่ผมเห็นคือผมชัวร์ครับเขาเคยเป็นหมอครับท่านนายกเขาเคยเป็นหมอพี่ไม่ใช่สลบอยู่หรอครับแล้วพอผมผมจะเล่าไม่ใช่ผมอ่ะคุณอ่ะโดนแทงแล้วพอคุณล้มลงไปปุ๊บคุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะจนผมแคนเซิลแล้วหันหน้ามาที่คุณปุ๊บผมเปลี่ยนจากแฉลงเป็นมีดคุณถึงพูดหรือเปล่าครับว่าไม่มีครับผมเป็นเชฟแล้วผมก็เข้าเวรอยู่ใช่ไหมครับไปที่ไหนใช่ไหมแต่ภาพที่ผมเห็นนะครับคือตอนที่ผมโดนแทงแล้วผมกำลังล้มนะครับผมพูดระหว่างตากำลังภาพคุณกับผมมันจะดีเลยกันขนาดนั้นเลยเหรอดีเลยอย่างนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาภาพคุณเป็นหลักก็ได้ครับไม่ครับผมถึงถามไงมันผมไม่ได้ต้องการให้ภาพผมเป็นหลักแต่ภาพเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอผมถามไงก็อันนี้คือในสายตาผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้โกหกอยู่แล้วอันนี้คือเพิ่งออกครับเราทำไมไม่ได้เขาและเลือกชุดยังไงต่อครับว่าต่อเลยครับว่าต่อเลยแล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรนะครับตอนนั้นที่ผมทักเราถูกไหมผมเริ่มชุดผมใช่ครับผมที่แบบตอบผมว่าอะไรมาแล้วก็คุยกันแล้วตอบผมว่าอะไรครับก็ที่คุณถามผมว่าอะไรที่คือความเป็นเชฟบ้างผมก็บอกว่าเป็นเสื้อผมแล้วก็กางเกงผมเสื้อผมข้างหลังเขียนว่าเชฟฟาร์มเหมือนตัวนั้นนะฮะตัวที่เขาใส่งั้นผมขอหยุดก่อนนะครับในนี้ครับในสภาทุกคนหรือว่าในตรงเนี้ยครับคนอื่นนะครับมองยังไงว่าเป็นชุดเชฟอะครับอันนี้นี่ผมถามนิดนึงสมมตินะสมมติเสื้อไม่ใช่ครับแต่กางเกงเชฟแต่ผมต้องบอกก่อนคือเสื้อตอนแรกครับที่ชุดเนี้ยเข้ามาใช่ไหมผมถามคนในเชฟว่าเนี่ยคือชุดหน่วยฟาร์มใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แต่พอผ่านไปสักพักผมไม่ได้เข้ามาเข้าเมืองบ่อยใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าชุดเนี้ยเป็นที่ลงผิดคือแบบชุดเป็นชุดที่ลงผิดแล้วแบบเขาแบบกำลังแก้ไขอยู่แล้วผมไม่รู้ผมก็เลยเอามาใส่คิดว่าเป็นชุดเชฟฟาร์มครับครับแต่เท่าที่ผมอ่ะไปคุยกับเชฟในล่าสุดผมได้เข้าไปคุยกับเชฟในร้านเชฟบอกว่าโดยปกติแล้วเชฟจะใส่กระเป๋าให้เป็นสัญลักษณ์ถ้าใส่ชุดอื่นไม่ถูกหรอครับเหมือนเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาเป็นเชฟแต่ถ้าผมเข้าใจก็คือชุดนี้คือชุดหน่วยฟาร์มก็คือชุดหน่วยงานก็เหมือนชุดที่ผมใส่อยู่ครับคือชุดเชฟเหมือนกันแต่นั่นคือชุดหน่วยฟาร์มก็คือชุดหน่วยฟาร์มก็คือเป็นหน่วยฟาร์มของเชฟเหมือนกันครับตามความเข้าใจครับครับแล้วตอนนี้ความเข้าใจของคุณมันเป็นยังไงอ่ะก็คือผมเข้าใจผิดนะครับก็คือผมต้องใส่กระเป๋าด้วยใช่ครับแล้วคุณคิดว่ามันต้องยังไงอะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะคุณคิดว่าในสิ่งที่ผมได้ยินคือคุณพูดตอนที่คุณสลบสำหรับมุมมองผมผมขออีกอย่างนึงคือตอนนั้นผมกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมที่ผมลงไปแล้วผมถามว่าได้ยินไหมอันนั้นคือผมกำลังคุยโทรศัพท์แล้วแบบลำคอมันค้างอะไม่ครับผมเจ้าแค่ตอนที่คุณบอกว่าคุณเป็นเชฟแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นเชฟแล้วกำลังเข้าเวรอยู่ผมไม่ได้ถามว่าคุณคุยโทรศัพท์ครับอันนี้คือเรียบร้อยคุณเป็นคนเริ่มบทสนทนาถูกไหมตอนนู้นถูกไหมคุณเบรกผมไว้ไม่ให้ป้นคุณถูกไหมอันนี้ผมถามคุณก่อนเลยถูกไหมอันนี้ใช่ครับถูกต้องครับครับผมก็เลยจำเป็นต้องชุบคุณขึ้นมาเพราะตอนแรกผมก็คิดว่ามันผิดทุกอย่างมันผิดจนผมมาคุยกับสภาแล้วก็ไปตรงเชฟ
สรุปผมก็ไม่ได้ผิดนี่ใช่ครับพี่พี่จอไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดของผมไหมครับผมขอโทษนะครับผมคิดว่าที่ผมใส่อยู่มันคือแบบชุดที่บองบอกนะครับเป็นเชฟนะครับแต่พอไปถามว่าคนที่คิดว่าจะผมมองว่าถึงคุณจะไม่ได้เข้ามานานหรือว่าจะเข้าทุกวันก็ตามคุณควรแบบว่าหาคือถ้าแกไปคุยกับเชฟเชฟเขาบอกว่านี่มันเป็นเสื้อตระกูลคุณผมว่าคุณควรแบบว่าเอาข้อมูลแบบว่าอัปเดตมาเรื่อยๆดีกว่าแล้วสิ่งที่คุณทำเมื่อวานอ่ะผมพูดตรงๆด้วยผมโคตรเฟลเลยโคตรแบบว่าเอ้ยเฮียอะไรวะอยู่ๆมีเหตุการณ์อย่างนี้ไงวะผมป้นคนแม่งไม่รู้กี่ร้อยกี่เท่าไหร่แล้วแต่ผมแบบว่าเอ้ยแทงแล้วคุณแม่งพูดผมมองว่าเอ้ยตัวกูผิดเหรอวะจนวันเนี้ยแบบว่าเขามาเรียกคุยแล้วกูแล้วผมก็เลยไปคุยสรุปผมก็ไม่ได้ผิดแล้วอันนี้ผมขอถามนะพี่จอนแล้วอันนี้คือพี่จอนแบบทำยังไงแบบให้มันจบอะครับพี่ผมใช้เอเดียนหนึ่งครับเพื่อชุบเขาขึ้นมาหลังจากที่เขาเบรกผมครับพี่ผมไม่แจ้งใบครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกให้เขาออกเวรครับแล้วก็ค่า AD ผม 500,000 ครับที่ผมชุบเขาไปครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะครับ 500,000 ครับ 500,000 เลยเหรอครับครับแล้วผมก็ไม่ต่อรองด้วย AD ทองคำโอ้ยชีวิตคนเลยนะให้กับการแม่นี้ด้วยโอเครถไหนได้ไหมครับพี่จอนไม่รถครับเพราะตอนนี้เขาใช้น้ำเสียงกับผมก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีกับตอนนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยากจะอธิบายอ่ะแต่เขากลับแบบเหมือนมีอารมณ์ร่วมใส่ผมอ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มมีอารมณ์ร่วมเหมือนกันแค่นั้นเองเขาไม่ได้กลัวด้วยนะครับก่อนจะโดนแทงผมเดินไปยืนเล็งด้วยเขาก็ยืนคุยอยู่อ่ะเขาไม่ได้กลัวด้วยตอนผมจะแทงอ่ะใช่ครับพี่วันเพราะว่าที่ผมอยากจะบอกครับว่าเชฟคุณก็เป็นหน่วยงานคุณเป็นคนเหมือนกันเว้ยคุณไม่ใช่แบบว่าใส่แล้วคิดว่ามันมีโปรเทคตลอดไม่ใช่แบบนั้นครับพี่จอนไม่ได้โปรเทคครับแต่แบบว่าความเข้าใจของน้องตอนนั้นคือเหมือนแบบเขาคิดว่าเขาแบบเหมือนใส่ชุดเชฟอยู่ใช่ไหมครับได้แบบว่าเพราะปกติมันไม่มีใครป้นหน่วยงานใช่ไหมครับพี่เขาก็เลยแบบไม่ได้แบบอย่างนั้นนะครับอย่างที่พี่พรบอกเขาเลยไม่ได้แบบเขาไม่คิดว่าพี่จะป้นเข้าใจไหมครับพี่เขาแค่จะต้องการเพราะพี่งานรถน้องเขาอยู่งานน้องใครต้องการเดินไปแบบเฮ้ยอันนี้รถเชฟนะอะไรอย่างครับเขาไม่ได้พูดเลยครับเขาไม่ได้พูดเลยครับถามเพื่อที่เขาใช่ครับคือผมไม่ได้พูดครับแต่คือเจตนาผมก็คือผมแต่ชุดอย่างนี้ปุ๊บผมต้องการเดินเข้าไปให้เห็นว่าผมเป็นเชฟอยู่นะมันไม่มีใครสังเกตหรอกครับอย่างที่ผมบอกมันไม่มีใครสังเกตหรอกครับชุดของคุณอะลายอะไรก็ไม่รู้อะมายืนข้างๆผมก็คิดว่าใครอะเอาผมถามหน่อยถ้าคุณเป็นประชาชนแล้วคุณไม่รู้ว่าเสื้อตัวนี้มาของเชฟอะคุณจะคิดว่ามันเป็นเชฟหรือเปล่าพี่ครับเรื่องเสื้อใช่แต่ว่ามันมีกางเกงด้วยครับพี่เขาใส่กางเกงตอนนี้มันเป็นกางเกงเชฟครับเฉพาะเชฟใส่ได้เท่านั้นผมต้องพูดตรงๆนะครับการแต่งตัวของเราอะผมถามหน่อยสมมติอะเนี่ยน้าใส่เองอยู่ไว้หรือว่าน้าอยู่ไว้ครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่จอนเขาบอกว่าเชฟใส่ได้แล้วคนเนี้ยนี่ครับตำรวจก็ใส่มาอันนี้เป็นตำรวจเหมือนกันครับเป็นหน่วยงานเหมือนกันนี่มันใส่ได้เขาบอกแต่ได้แค่เชฟไงไม่หมายถึงว่าที่เป็นที่ไม่ใช่หน่วยงานนะครับเข้าใจไหมแล้วผมถามหน่อยงั้นหน่วยงานเขาจะใส่ชุดเข้าไปยังไม่เห็นเป็นไรเลยไปทำไมครับจะเขาจะใส่ป้ายชื่อไว้ทำไมครับเขาจะสะพายไว้ทำไมอ่ะแล้วทำไมเราถึงไม่ทำสัญลักษณ์อะไรให้มันชัดเจนครับทำไมต้องเอาเมื่อกี้จอนก็ใส่ชุดเชฟเดินเข้าไปในเชฟไม่เห็นเป็นไรใช่อันนั้นไม่ใช่ชุดเชฟครับถ้าความจริงแล้วครับที่บอกมันเขาลงผิดครับก็นี่ไงเขายังเข้าใจว่าเราเป็นชุดเชฟอยู่เลยที่ผมบอกไงผมถึงงงไงวันนั้นผมก็ถามตัวนัดได้นะว่าวันนั้นผมเป็นคนพูดเลยว่าทำไมเชฟอะถึงเปลี่ยนชุดแบบนี้ทำไมมันไม่ทันให้เป็นหลักอันนี้ใช่ครับคุณพูดครับใช่เพราะผมรู้สึกว่าการที่คุณมาเปลี่ยนแฟชั่นไปเรื่อยอะตามเทรนหรือว่าไม่ว่าจะฟรีเดย์ก็ตามอะคุณมันต้องมีบ่งบอกเว้ยมันต้องมีสัญลักษณ์ช่างไม่ว่าเขาจะแต่งตัวอะไรเขาก็มีไอ้ที่คาดเอวของเขาที่เป็นช่างตำรวจเขาก็มีป้ายห้อยคอแต่คุณกลับแบบว่าแต่งชุดอะไรก็ได้ฟรีโคตรฟรีสไตล์เลยแล้วพอแทงอาจจะโดนค่าปรับนู่นนี่นั่นมันแฟร์แล้วเหรอครับใช่ว่าโจรทุกคนต้องวิ่งไปปุ๊บมองเฮียสแกนก่อนเฮ้ยมึงแม่งเป็นเชฟป่าวะอย่างนี้หรือเปล่าอ
ผมไม่ได้อยากจะตึงหรือว่าไม่ได้อยากจะเรียกเยอะแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดอ่ะคืออยากให้เขารู้เว้ยว่าแบบบางทีอ่ะเชฟก็คนพวกผมก็คนแค่นั้นเองก็ชนกันได้อยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจมาทำอะไรครับตอนแรกเขามานี่ไงครับมาใส่ปืนให้เชียร์เชียร์ละเชียร์ละแต่ถ้าคุณไม่พอใจกับข้อเสนอของผมคุณบอกได้ผมจะได้เปลี่ยนวิธีแค่นั้นเองอันนี้ลดหน่อยไหมครับพี่จอนคือยอมจ่ายอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าลดผมเพิ่มไปล้านนึงครับเชฟครับกำลังเข้าใจผิดนะจอนมันลดเหตุผลแล้วนี่คือการใช้อารมณ์ใช่ไหมสไตล์ผมครับนะนี่เขาเรียกว่าลดเหตุผลไหมน้ำมีหางเลยเนี่ยตอนที่คุณคุยตอนนั้นน่ะน้ำเสียงตอนนี้นะน้องเขามีตังค์ไม่ถึง 500,000 ครับขอเวลาหน่อยได้ไหมครับผมให้เวลาได้ครับแต่ต้องออกจากเชฟออกจากเชฟไปก่อนเพราะผมถือว่าเป็นสตอรี่คือออกเวรเชฟใช่ครับออกเวรเชฟไปก่อนนะครับออกช่วงเชฟไปก่อนนี่แหละชนกันได้ของจริงแล้วผมก็ไม่รับประกันความปลอดภัยระหว่างทำงานด้วยงั้นเป็นไงครับพี่แป๊บนึงไม่เขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดฮะคุณเพราะว่าน้ำหอมไป5แต่เขารู้ก่อนพี่จอนรับเป็นไงครับผมกำลังให้คนเอาเงินมาให้ 500,000 ใช่ไหมครับพี่ครับโอเคครับโคตรรวยคิดดูเลยเริ่มอมเหรียญไว้ในปากพี่จอนเรียกอะไรครับพี่จอนเรียกอะไรคิดดูดิ1047ครับง่ายๆคิดดูไอ้ปาร์คตนไอ้ปาร์คเนี่ยลงทุนไปแคนาดาเพื่อไปฉีดซิโนแวคไปเซอร์พี่ไปซิโนแวคอ่ะไปดีทำไมอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับพี่จังครับอันนี้ค่า AED แล้วอะไรครับพี่ออกเชฟ7วันครับเราค่อยกลับไปจบเรื่องไปเป็นประชาชน7วันไปหวังว่าเชฟเขาจะยอมมาป่ะอย่างตอนเอลลี่ไม่ได้ครับได้แล้วถ้าผมเห็นก่อน7วันเข้าไปอยู่ในเชฟยาวนะครับโอเคครับผมแล้วตอนเวลาน้องเข้าเวรขายของครับก็ถือว่าผมมีสตอรี่อยู่ผมใช่ครับถือว่าน้องมีสตอรี่ครับ7วันใช่ในระหว่างนี้7วันไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับหาวิธีตัวรอดเอาเองน้องๆผมแล้วแต่น้องๆผมเลยนี่เหรอครับไปได้แล้วไปชุดนะครับขอบคุณครับคนเริ่มก่อนนะเสร็จแล้วเหรออืมแต่พอมันอยากแทงก็แทงรอเปลี่ยนชุดมึงไปแทงเลยเย่ป่ะขอบคุณนะไปเจอครับเฮ้ยปีเตอร์เป็นไรอ่ะปีเตอร์ผมโดนลูกจอนครับใจเย็นนะอย่ายั้งครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะอย่ายั้งงงกันสับปีเตอร์เอวนี่รถเราเนี่ยแล้วกูขึ้นรถไม่ได้วะขึ้นได้ผมขึ้นได้เนี่ยก็พี่ขึ้นไม่ได้เนี่ยดูดิเดี๋ยวบ้านมาดิเอาไปบ้านแล้วพรมาไงอ่ะไอพรมาหวานใจบ้าใช่เหรอมึงเจอนัดล่ามีทาก็จัดให้เขาหน่อย7วันเวลา7วันได้ชิวๆอยู่แล้วเขามีอาวุธไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จกตัวเขาไม่เคยจกฮาไลโลอ่ะจะเอาเขาไปทิ้งไหนดีอ่ะครับแต่มึงเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นไหม7วันAll day and all night, but
stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.